ความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูดพึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นธุระความในพระราชหฤทัยอันแสดงให้เห็นถึงภาวะความรุนแรงของปัญหาพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสอันเป็นสาเหตุสำคัญให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศในลักษณะเชิงรุกมากขึ้นทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ในพุทธศักราช2440ครั้งนั้นทรงใช้เวลา9เดือนเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเยอรมนีฮอลแลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสมีพระราชประสงค์จะทรงผูกมิตรโดยตรงกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้รู้จักประเทศสยามดีขึ้นยอมรับในอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมของสยามกับสังคมนานาชาติสำหรับฝรั่งเศสทรงใช้โอกาสนี้เจรจากับผู้นำประเทศโดยตรงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกันในอีกทางหนึ่งได้ทอดพระเนตรการบริหารประเทศการศึกษาการทหารและการศาลตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่างๆซึ่งได้ทรงนำกลับมาปรับใช้ปฏิรูปสยามอย่างกว้างขวางที่สำคัญทรงวางพระราชกุศโลบายในการลำดับประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยทรงเลือกประเทศรัสเซียเป็นประเทศต้นๆเนื่องจากทรงมีสัมพันธไมตรีเป็นการส่วนพระองค์กับพระเจ้าซานิโคลัสที่2ซึ่งได้จัดการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ข่าวนี้กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้ราชสำนักในยุโรปตระหนักถึงความสำคัญของสยามแต่ละประเทศต่างจัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติไม่แพ้กันพระองค์มีพระราชปฏิสันถารกับพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศในทวีปยุโรปได้โดยตรงด้วยภาษาอังกฤษผสานกับพระบุคลิกภาพที่สง่างามก็เกิดสัมพันธไมตรีอันดีความสำเร็จของการเจริญทางพระราชไมตรีในครั้งนั้นมีการบันทึกไว้ในหลายประเทศและยังคงเก็บรักษาไว้จนปัจจุบันพุทธศักราช2450ผลจากการคุกคามของฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดได้ทำความตกลงแบ่งเขตอิทธิพลในสยามกับอังกฤษโดยไม่ชอบธรรมรวมไปถึงพระราชภาระในการพัฒนาประเทศบั่นทอนพระพลานามัยจนแพทย์ถวายคำแนะนำให้เสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระองค์ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีแม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เป็นการเสด็จสูญพระองค์หากแต่ได้ทรงใช้ช่วงเวลานี้กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆด้วยผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสรัตนโกสินทร์ศก125ทำให้สยามได้เมืองตราดที่ฝรั่งเศสยึดไว้คืนตลอดเวลา7เดือนเศษที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอู่ทองเขตขัตยนารีซึ่งต่อมาโปรดให้มีการจัดพิมพ์รวมเล่มคือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันเป็นวรรณกรรมบันทึกการเดินทางที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งยังคงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เป็นพยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับนานาประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่สำคัญผลประโยชน์ทางการเมืองส่งผลให้ชาติมหาอำนาจลดการคุกคามอธิปไตยของไทยตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการที่ทรงนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศรวมเป็นพลังปัจจัยให้ประเทศไทยทำรงเอกราชมาตราบจนปัจจุบัน